บ้านไล่ก็ไม่ยอมแพ้น้องๆในรามเพื่อนพี่วงอินดาวกันนะครับเด้งมาก็เด้งกลับไม่โกงกันแต่ว่ารอบนี้เคลียร์เวทีแล้วหาที่ชมกันให้ดีเดี๋ยวขออนุญาตจัดเป็นรอบโชว์ของสาวๆในรามเพื่อนพี่วงอินดาวด้านหน้าเวทีให้ได้ชมกันอย่างสวยงามนะครับผมพอถึงรอบโชว์เนี่ยเดี๋ยวให้เวลาน้องๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวสักแป๊บนึงอาจจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อความสวยงามแล้วก็เดี๋ยวน้องจะถอดแมสถอดหน้ากากในรอบโชว์เพราะว่าบนเวทีนี้จะไม่มีนักเต้นนะจะมีเฉพาะสาวๆนั่งรำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นระยะห่างในความปลอดภัยตามมาตรฐานของสาธารณสุขสามารถที่จะถอดหน้ากากเพราะว่าจะได้บันทึกรูปๆสวยๆงามๆไว้ได้ชมกันนะครับทางท่านเจ้าภาพก็สามารถนะครับติดตามทางเพจ YouTube ของคุณพี่นัสิการนะครับหรือว่านะครับช่างภาพที่กำลังบันทึกภาพอยู่ในบริเวณเต้นมึนๆผมไม่แน่ใจว่าผมได้ตรงนี้ไหมแล้วโจมองเห็นไม่ชัดเลยไม่ชัดนะสามารถนะครับติดตามการตามการไลฟ์สดเพจ Facebook นะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในงานของท่านนะบรรยากาศสนุกสนานยังไงสามารถเก็บไปดูได้อย่างที่บอกเดี๋ยวน้องๆถอดหน้ากากรอบโชว์ให้ได้ชมกันก็ขอเวลาในการแต่งหน้าเติมลิปสติกเติมแป้งกันสักแป๊บนึงใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ให้เสียเวลาเปล่าด้วยการฝากงานของแจ็คบินแบงกันไว้สักนิดนึงนะครับใกล้จะเข้าเทศกาลเข้าภาษาแล้วพอเข้าภาษาพวกเราคงจะต้องห่างๆกันสักนิดหนึ่งนะครับงานหางานจ้างงานวัดงานวาใดๆก็อาจจะน้อยๆลงไปสักนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงสุขสนานกันต่อเนื่องเข้มข้นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันที่9เราไปอยู่กันที่บ้านป่าขาดป้อมท่าแรงอำเภอบ้านแหลมนะครับอยู่กับน้องๆฝันใจต่างกงวันที่10ยังว่างอยู่1วันนะครับใครยังหางานยังทันอยู่
ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันยาวๆเลยวันที่11อยู่บ้านหมอโพรงเป็นงานหล่อเทียนนะครับอยู่กับน้องบุญและมาพรแล้วก็เปิดพิษวงจินดาวันที่12เราไปเข้าร้านแถวบ้านโป่งและสุรีคืนหนึ่งนะครับอยู่กับน้องเพชรโสภาดาวดวงใจวันที่13งานประจำปีหล่อเทียนวัดชีประเสริฐนะครับน้องบุญและมาพรแล้วก็เปิดพิษวงจินดาอยู่กับเราในค่ำคืนนั้นคืนวันที่14บ้านนาหลุมดินราชบุรีอยู่กับน้องบุญและมาพรส่วนคืนวันที่15นะครับวัดหนองตาเฉาวัดหนองตาเฉานี่3คณะ3เวทีด้วยกันน้องโบนภาพรเพื่อนพิษโมจินดาแล้วก็เพชรโสภาดาวดวงใจนะครับผมช่วงนี้น้องๆน่าจะพร้อมนะครับเชิญชมรอบโชว์ด้านหน้าเวที3เพลงต่อเนื่องในการโชว์นะครับผมน้องพร้อมเจ็บแล้วก็เห็นงานเป็นลมเห็นลมสู้ตายเชิญรับชมครับI'm not afraid to die.
สุขสนานสวยงามนะครับสำหรับรอบถูกของน้องด้านหน้าเวทีจบไป2เพลง